การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในทริปที่ผมได้เดินทางไปลงเรือรอบเกาะสวาบาทที่ประเทศนอร์เวย์หรืออาร์กติกเซอร์เคิลนอกจากหมีโพล่าแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสพบสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าพินิเป็ดซึ่งวันนี้ผมจะนำท่านไปพบกับวาลรัสสวัสดีครับพินิเป็ดนี่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ fin footed หมายความว่าใช้ครีบเนี่ยเป็นตีนในการเดินหรือเคลื่อนไหวประกอบด้วย3วงด้วยกันวงแรกนะครับหรือครอบครัวแรกก็คือแมวน้ำที่มีหูก็ได้แก่พวกสิงโตทะเลเป็นต้นซึ่งสิงโตทะเลนี้เราจะไม่พบที่ทะเลรอบๆสวาบัติแต่ไปพบมากที่หมู่เกาะกาลาปากอสแฟมิลี่ของพินิเป็ดแฟมิลี่ที่2หรือวงที่2ก็คือ True Seals หรือแมวน้ำจะเรียนว่าแมวน้ำกับสิงโตทะเลเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าสิงโตทะเลเนี่ยมีหูเล็กๆนะครับทั้งสองข้างเห็นได้ชัดอย่างในภาพที่ผมนำมาให้ชมแต่ว่าแมวน้ำเนี่ยไม่มีหูและการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ต่างกันก็คือสิงโตทะเลเนี่ยเดินด้วยครีบเดินไปข้างหน้าเดินถอยหลังด้วยครีบแต่ว่าแมวน้ำเนี่ยไม่เดินด้วยครีบนะใช้เลื้อยเอานี่คือข้อแตกต่างระหว่างสิงโตทะเลกับแมวน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกสิงโตทะเลว่า sea lion ก็ตรงตัวส่วนแมวน้ำก็คือ sealส่วนพินิเป็ดวงที่3ก็คือวาลรัสซึ่งวันนี้ผมจะนำท่านไปพบกับวาลรัสซึ่งในทะเลรอบๆสวาบัตนั้นมีวาลรัสอยู่เป็นจำนวนมากวาลรัสนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นแมวน้ำชนิดหนึ่งเพราะไม่มีหูแต่ว่ามีเขี้ยวข้างหน้าเนี่ยยาวมากเลย2เขี้ยว
ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้เห็นแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าสิงโตทะเลและแมวน้ำใหญ่มากนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นแต่ว่ายน้ำได้คล่องแคล่วแต่ว่าดูอืดอาดอุ้ยอ้ายล่าช้าเมื่อเดินบนบกเมื่อเรือที่เราเดินทางไปมาถึงเกาะแห่งหนึ่งคือที่แคปลีเราก็ลงเรือยางเพื่อจะไปชมวอลรัสซึ่งทางกายเขาบอกว่าที่เนี่ยจะพบวอลรัสเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นดงเป็นชุมชนของวอลรัสที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่นี่เราก็ลงเรือยางไปผู้โดยสารมีทั้งหมดเนี่ยบนเรือลำนี้เรือเควส50คนเขาก็แบ่งลงเรือยาง5ลำลำละ10คนแต่วันนั้นเนี่ยหมอกลงหนามากครับแต่เราก็นั่งเรือยางไปเพื่อจะไปขึ้นบกระหว่างทางเมื่อใกล้ฝั่งเราก็พบวอลรัสเนี่ยหลายตัวทีเดียวก็ว่ายไปมาอยู่ในหมอกแต่จะเห็นไม่ชัดนักแต่วันนั้นเนี่ยหมอกลงหนามากครับแต่เราก็นั่งเรือยางไปเพื่อจะไปขึ้นบกระหว่างทางเมื่อใกล้ฝั่งเราก็พบวอลรัสเนี่ยหลายตัวทีเดียวก็ว่ายไปมาอยู่ในหมอกแต่จะเห็นไม่ชัดนักที่สุดเราก็ขึ้นไปบนฝั่งซึ่งหมอกยังลงหนาจัดมากเลยหัวหน้าไกด์เขาก็บอกว่าเขาจะพาเราเดินบนหาดเนี่ยไปยังจุดที่วอลรัสเนี่ยนอนพักผ่อนอยู่เป็นฝูงฝูงใหญ่มากเลยบอกว่าวอลรัสเนี่ยถ้ามีลูกเล็กอยู่ด้วยก็อาจจะดุร้ายเพราะหวงลูกเขาบอกว่าพวกเราทั้งหมด50คนเนี่ยจะต้องเดินเป็นแถวหน้ากระดานเดินตามหลังไกด์5คนไกด์เนี่ยเขาจะเดินนำหน้ามีปืนยาวปืนพลุที่ผมบอกแล้วก็บอกว่าค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆไปสัก20เมตรก็หยุดกันที่เพื่อดูว่าฝูงวอลรัสที่นอนพักผ่อนอยู่ข้างหน้าเรากลางหมอกเนี่ยจะเคลื่อนไหวหรือไม่เราก็ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆแล้วค่อยๆคืบไปข้างหน้าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ไปอยู่ห่างจากฝูงวอลรัสเนี่ยประมาณ50เมตรเท่านั้นแล้วทุกคนก็นั่งลงกับพื้นทรายคุกเข่าบ้างนั่งลงบ้างแล้วก็ตั้งกล้องก็ถ่ายภาพกันตามถนัดของแต่ละคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องไม่พูดคุยกันเพราะว่าถ้าวอลรัสได้ยินเสียงพวกเราหรือเขามีสัญชาตญาณว่ามีคนมาบุกรุกแล้วเขาจะไม่ปลอดภัยเนี่ยเข
ขาจะหนีลงทะเลแล้วไกด์เขาก็เตือนเลยก่อนที่เราจะลงจากเรือยางบอกว่าอย่าไปเดินริมน้ำแล้วอย่าไปขวางฝูงวอลรัสเมื่อฝูงวอลรัสเนี่ยจะหนีลงทะเลเพราะว่าเป็นธรรมชาติของวอลรัสเมื่อเกิดตื่นตกใจหรือกลัวเนี่ยเขาจะวิ่งหนีลงทะเลเพราะฉะนั้นอย่าไปขวางทางเพราะท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่าวอลรัสแต่ละตัวเนี่ยว่าเป็นพันกิโลเหมือนกันไม่ใช่เบาๆเลยแล้วยังมีเขี้ยวยาวอีก2เขี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นมีอันตรายแน่เมื่อพวกเรารับทราบเช่นนี้เราก็ปฏิบัติตามข้อเตือนอย่างเข้มงวดครับเราถ่ายภาพอยู่สักครู่หนึ่งพวกวอลรัสก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมีผู้บุกรุกมาอยู่ใกล้ๆก็ตัดสินใจวิ่งลงทะเลท่านก็เห็นในภาพนะครับว่าวอลรัสเนี่ยก็วิ่งฝ่าหมอกลงไปในทะเลซึ่งเขารู้สึกว่าเมื่ออยู่ในน้ำเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะปลอดภัยเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อวอลรัสลงทะเลไปได้เราก็เฝ้าดูอยู่บนบกวอลรัสฝูงนี้ก็ว่ายขนานไปกับชายฝั่งเราก็เดินอยู่บนฝั่งเดินตามไปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นระยะถ้าท่านจะสังเกตเห็นว่าหมอกก็เริ่มจางลงไปที่สุดเมื่อเราเดินไปจนถึงปลายเกาะนั้นก็เห็นแสงแดดแล้วครับเพราะว่าตรงนั้นบังเอิญหมอกเนี่ยหายไปมีแดดออกมาเราก็มีโอกาสถ่ายภาพธรรมชาติถ่ายภาพทิวทัศน์ถ่ายภาพวอลรัสเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีไกด์เขาผลัดกันคอยเฝ้าสังเกตการดูพฤติกรรมและท่าทีของวอลรัสว่าจะมีท่าทีดุร้ายหรือมาคุกคามเราหรือไม่ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในที่สุดเมื่อได้เวลาที่เราจะลงเรือยางกลับไปที่เรือใหญ่เราก็นั่งเรือไปและระหว่างนั้นก็มีฝูงวอลรัสเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยากรู้อยากเห็นมันเป็นธรรมชาติของสัตว์พวกนี้บางตัวก็ว่ายเข้ามาใกล้เรือยางของเราแล้วก็ว่ายไปมารอบๆสังเกตดูพวกเราแต่ก็ไม่ทำอันตรายกันพวกเราก็ลงเรือวิ่งฝ่าหมอกกลับไปที่เรือใหญ่อย่างปลอดภัยครับในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพบวอลรัสเนี่ย3กลุ่มใหญ่ด้วยกันเราได้พบกลุ่มแรกไปแล้วท่ามกลางหมอกลงหนาจัดก็ทุกอย่างก็ผ่านไปโดยเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นเราเดินทางต่อไปยังอีกเกาะหนึ่งซึ่งวันนั้นอากาศดีครับไม่มีหมอกเลยมีแสงแดดเราก็ได้มีโอกาสพบวอลรัสอีกชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนนี้ผมว่าอาจจะใหญ่กว่าชุมชนเมื่อวันก่อน
าเขามานอนตากแดดกันเนี่ยจำนวนมากผมว่าเป็นร้อยๆตัวบางตัวก็อาบแดดบางตัวก็ลงไปดำผุดดำว่าอยู่ในน้ำจับปลากินเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนที่เกาะแล้วก็มานอนเกยกันไปก่ายกันมาอยู่ตามลักษณะของวอลรัสก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่ามีแดดตลอดเมื่อเราดูวอลรัสฝูงนี้เสร็จก็เดินทางกลับเรือใหญ่แต่ระหว่างเดินทางกลับนะครับก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นขึ้นมาก็ปรากฏว่าเรือยางลำหนึ่งในสี่ลำเนี่ยถูกวอลรัสตัวแม่ตัวหนึ่งเข้ามาใกล้คงจะห่วงลูกก็เอาเขี้ยวยาวเนี่ยครับเจาะลงไปที่บนเรือยางก็ทำให้เรือยางตรงจุดตรงนั้นเอาแฟบลงไปอยากจะเรียนว่าเรือยางโซเดียกพวกนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นช่องๆถ้าเกิดช่องหนึ่งเสียหายทะลุอีกช่องหนึ่งยังอยู่ได้ก็สามารถนำเรือเนี่ยวิ่งต่อไปได้วันนั้นก็เช่นเดียวกันการที่ถูกวอลรัสเอาเขี้ยวมาเจาะลงไปช่องหนึ่งของเรือยางก็ไม่ได้ทำให้เรือยางเนี่ยจมหรือว่าวิ่งต่อไปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นสำหรับผู้ที่อยู่บนเรือยางลำนั้นนะครับพอเอาเรือยางเข้ามาใกล้มาเทียบกันผู้ที่อยู่บนเรือลำนั้นก็เล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นก็โชคดีนะที่ไม่มีใครโดนเขี้ยวยาวของวอลรัสตัวนั้นไปก็ไม่มีอันตรายครับพวกเราก็กลับมาขึ้นเรือใหญ่อย่างปลอดภัยอีกวาระหนึ่งสองวันสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดการเดินทางทางเรือของเราเราได้มาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะพบวอลรัสที่นี่ในภาพนิ่งที่ผมนำมาแสดงท่านก็เห็นเรือที่เราโดยสารมาชื่อเรือควิสเรือควิสจอดอยู่ในอ่าวแล้วก็พวกเราก็นั่งเรือยางมาขึ้นที่เกาะก็ได้พบวอลรัสกลุ่มนี้นอนพักผ่อนอย่างสบายซึ่งไกด์บอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นวอลรัสที่มีอายุมากสังเกตจากขนาดซึ่งใหญ่โตมากลำตัวนี่ก็เหี่ยวด้วยย่นแล้วก็งาที่ยาวออกมาเนี่ยก็แสดงถึงอายุด้วยงาเนี่ยครับทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ยาวแต่ถ้าเราไปดูใกล้ๆที่เห็นว่างาเนี่ยก็เก่าแก่เหมือนกันตัวนี่งาก็แตกนะครับเพราะว่าอยู่มานานเราก็ได้ถ่ายภาพวอลรัสกลุ่มนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดพวกนี้ก็นอนอย่างสบายครับนานๆก็มีตัวหนึ่งลุกขึ้นมาพลิกตัวปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ้างแล้วก็หันมามองพวกเราแล้วก็ล้มตัวนอนต่อไปก็ไม่สนใจใครจะเจริญท่านผู้ชมนะครับว่าในการเดินทางไปท่องทะเลที่หมู่เกาะสวบัตเป็นการเดินทางที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็น่าไปมากครับเพราะเรามีโอกาสได้พบสัตว์ทะเลชนิดต่างๆซึ่งจะไม่มีโอกาส
ได้พบในทะเลบ้านเราเลยเพราะที่นั่นเป็นทะเลที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือน้ำเนี่ยเย็นจัดมากแล้วหน้าหนาวทะเลก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเราเดินทางไปที่นั่นในเดือนสิงหาคมครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดเป็นหน้าร้อนของที่นั่นแต่ท่านเห็นพวกเราแต่งตัวใช่ไหมครับก็ยังต้องใส่เสื้อคลุมหน้าหนาวเพราะว่าอุณหภูมินี่เลขตัวเดียว5ถึง9องศาเซลเซียสแล้วถ้าวันไหนมีลมวันนั้นอากาศก็จะเย็นมากขึ้นผมก็ได้นำท่านมาท่องทะเลที่อาร์กติกเซอร์เคิลได้มาชมทั้งหมีโพล่าวอลรัสและก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกนะครับมีทั้งสวาบาร์ดเรนเดียกวางเรนเดียของสวาบาร์ดอาร์กติกฟ็อกซ์หมาจิ้งจอกขั้วโลกเหนือแล้วก็นกทะเลอีกนานาชนิดด้วยกันซึ่งโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ